Let's be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real.ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมไม่ครับ 1.1.4 ก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเลยก็ไปดูเลยปึ๊บเบาเสียงหน่อยก็มาได้มาดีไหมครับก็เล่นไม่ทันเลยบอกเลยโอ้มาก็มาดูตรงสกินกันเลยก็จะมีอัปเดตมาก็ถึงจะมีอัปเดตมา2สกินแพ็คนะก็เดี๋ยวมีตัวนี้ชื่อว่า Cyber Space Team Pack อ๋อก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ไซเบอร์แบบคนสร้างเป็นหุ่นยนต์เนี่ยพูดแล้วก็นี่ก็เป็นแพทแพ็คก็เกี่ยวกับสัตว์ก็เป็นสกินสกินแพ็คที่เกี่ยวกับสัตว์ก็นกแก้วหน้าตาก็สึกจำอัปเดตมาแค่2อันนะก็ไม่มีอะไรมากมาไปดูตรงสตอรี่ก็มันดูเฮ้ยเมื่อกี้หายใจไม่ออกเฉยเลยเป็นหวัดเฉยเลยโอ้โหลครับเน็ตการแจ้งเตือนก็จะมีทิกเกอร์แพ็คมาใหม่ก็เกี่ยวกับแพทแพ็คก็เป็นของอันเดียวกับสกินแพ็คนะก็จะมีละนี่สึกราคา310ก็นี่ก็310ก็จะมีเหมือนแบบสึกจะมาน้อยหน่อยนะก็จะมีแค่2อันอึ้งก็ไม่มีอะไรมากละป่ะแล้วก็ไปดูตรงเซตติ้งมีอะไรไม่เอ่ยป่ะเดี๋ยวไปดูในตัวเกมไปเลยก็มาดูเซตติ้งก่อนก็เซตติ้งเซตติ้งก็ยังเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีแค่สกินแพ็คไปไหนเอาใช่สกินแพ็คไปไหนอันใหม่ไม่รู้แล้วก็ที่ตั้งค่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะภาษาไทยก็ไม่มากทีตั้งตารอให้มาก็มาไปดูเดี๋ยวไปเข้าในตัวเกมแล้วกันไปเลยมาในตัวเกมเรียบร้อยก็มาดูกันว่ามีอะไรมีพวกอุปกรณ์ใหม่มาไหมก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมาใหม่นะก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็เมื่อกี้มีการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะก็เกิดอาการหลุดเฉยเลยก็อุปกรณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ที่ใส่ไปก็เป็นที่แคมป์แฟกที่เคยสอนไปนะก็เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าจะเขาจะมีการแก้บั๊กก็แบบค่อยคงแบบทำให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ตัวเกมที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากก็ติดตามเวอร์ชัน 1.1.5 ก็เป็นเวอร์ชันต่อๆไปเนาะก็แต่รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบนั่นคือแบบมาเร็วเกินก็แบบที่อยากจะเล่นเวอร์ชันนี้ยังไม่ทันได้เล่นจนแบบมันมือเลยแป๊บเดียวเวอร์ชันใหม่มาละมันแบบไงหรอที่ผมแบบเวลาเล่นก็เล่นเซิร์ฟเดียวไงแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากก็ไม่รู้กว่าเซิร์ฟไม่รองรับเอาแล้วมันก็ผมแบบก็ซื้อ Minecraft ในของแท้ด้วยเวลาแบบทีมันอัปเดตใหม่อย่างเงี้ยก็นั่นคือแบบก็เอาย้อนเวอร์ชันเก่าไม่ได้ด้วยก็เสียดายก็ไปแล้วเนาะก็โหพูดนอกเรื่องแล้วก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยก็ไปโหลดกันได้แล้วกันก็เวอร์ชันใหม่แก้บั๊กแค่นี้จบแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มันแจกตามเคยเหมือนเดิมแล้วก็เจอคลิปหน้า